นี่คือผมสั่งเป็น2ชั้นมันเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือสเต็กเฮ้าส์นะครับผมสเต็กก็เป็นการเพิ่มเนื้อ2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ชีสอีกชิ้นนึงเป็นเนื้อล้วนนะครับผมมองว่ามันกินง่ายเร็วดีนะไม่รู้จะเลี่ยนป่ะนะคือวันนี้โดนเบอร์เกอร์คิงไปนะผมยังมึนเลยนะแล้วก็ไปค้างอยู่ร้านแอปเปิ้ลมาประมาณแบบ4ชั่วโมงครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา 8:00 นนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าวันนี้มีธุระนะครับอันนี้เป็นสแล็คของผมนะที่ผมใส่ไปมหาลัยนะครับผมตอนมาช่วงปี4เนี่ยนานๆผมจะไปมหาลัยทีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อนะครับผมคราวนี้เนี่ยพอถึงเวลานั้นมันก็อ้วนเนี่ยพออ้วนเสร็จแล้วก็แบบคือใส่ไม่ได้อะอันนี้คือแบบมันปิดไม่ได้นะครับผมแล้วแบบข้างหลังนี่คือก้นก็แน่นเลยนะครับผมอันนี้คือน่าจะไซส์34นะครับผมคือ34แม่งรวมจัดเลยนี่คือ34นะครับพอคุ้มโชว์ไปทีหุ่นของผมนะวันนี้ก็โอเคนะครับเรามากินอาหารเสริมมาเลยนะครับผมเหลือเวซองสุดท้ายนะครับที่เป็นสตรอเบอรี่นะครับผมก็เห็นผลเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยถึงไม่ถึงปานกลางเล็กน้อยมากมากนะครับผมในความแบบผิวใสผิวนุ่นนี่นั่นผิวดีจริงเปล่าวะคือผมมีปัญหาเรื่องการนอนด้วยแต่จะว่ามันมีปัญหาก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบเวลากันแล้วอ่ะถึงแม้ว่าผมจะคือตื่นเนี่ยตอนตื่นมันควรจะเจอนาฬิกาเวลานาฬิกาชีวิตนะครับผมนาฬิการ่างกายเนี่ยมันควรจะตื่นแล้วเจอแสงอาทิตย์นะผมตื่นแล้วแม่งมืดคึดมืดคึดเอางี้แหละเดอะล็อกตื่น 4:00 ผมตื่น 3:00 อ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะความพยายามอ่ะนะผมมันปากเดอะล็อกนอน 3-4 ทุ่มนะผมนอน 6:00 น 5:00 นนะอดอนามัยจัดอนามัยเกินนะผมนอนเวลาที่ทุกคนแม่ไปกินเหล้ากันอ่ะก็วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานทำงานของหลายๆบริษัทนะครับก็เขาจะหยุดนะครับผมสงกรานต์ผมก็ไม่แน่ใจว่าก็ถือว่าตัดงานไปได้บางอย่างนะครับผมเรียบร้อยนะครับ2ซองเน้นๆครับผมแล้วก็จะใส่ตัวกาแฟไปด้วยนะครับมันไม่ได้ช่วยให้ตื่นนะผมกินกาแฟจริงๆไม่ได้นะครับผมกินกาแฟที่มันแบบเป็นมีคาเฟอีนไม่ได้นะกินแล้วแม่งแบบแม่งหีบจับนะปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็มากินน้ำนะครับผมใส่น้ำเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะนะครับนี่คือพอเหมาะนะครับผมอาจจะมีเยอะไปด้วยซ้ำครับรู้สึกว่าร่างกายมีความหิวโหยเล็กน้อยนะเพราะว่าอาหารสดเนี่ยมันได้เวลาเดียวนะครับผมได้รับเวลาเดียวนะแล้วก็ไม่ได้กินแบบว่า access ขนาดนั้นนะครับผมคือกินเพราะหยุดกินเพราะว่าแม่งเลี่ยนๆอะไรเงี้ยนะผมเมื่อวานเนี่ยผมกินตัวไก่ใช่ไหมครับไอเหตุผลที่กิน2มื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยไอโปรเจกต์ในชื่อโปรเจกต์รีบอร์นใช่ไหมครับผมคือมันถูกดีไซน์มาให้กินรีบอร์นตอนเช้านะครับกินอาหารปกติตอนเที่ยงนะครับผมแล้วก็กินอาหารเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะออกกำลังกายนะครับผมเสร็จแล้วออกกำลังกายเสร็จตอนเย็นก็กินรีบอร์นอีกทีนึงนะครับส่วนตัวผมเองกับตัวโค้ชเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะโค้ชที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่ผมนะครับผมเป็นผู้ชายแล้วกล้ามโตๆนะครับเขาก็โปรตีนเขาไม่พออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารีควายโปรตีนแต่ละวันเยอะมากนะครับเขาก็เลยต้องกินหมูกินเนื้อเพิ่มเข้าไปอีกมื้อนึงนะส่วนตัวแล้วผมอ่ะถ้าจะกินอย่างเงี้ยอาหารเสริมแม่ง2มื้อนะอาหารธรรมดามื้อนึงเนี่ยผมมองว่ามันน้อยไปนิดนึงนะครับผมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมทำนะถึงแม้ว่าผมจะนอนทั้งวันเลยแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันคือความที่อาหารเสริมพวกเนี้ยมันลงไปแม่งย่อยทีเดียวหายนะครับผมแต่ว่าอาหารหลักเนี่ยมันมีการย่อยไปเรื่อยถึงแม้คุณจะกินคาร์โบไฮเดรตพอนะครับผมแต่ว่าพอมันไม่มีอะไรในท้องไปสักพักมันก็รู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกอยากกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันแล้วแต่ปัจเจกแต่ละคนไปนะครับว่าบางคนเนี่ยมีความเซนซิทีฟต่อแบบพวกสารอาหารต่างๆนานาเนี่ยมันก็อิ่มมันก็ไม่มีอะไรนะวิตามินนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องลดน้ำหนักหรือการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมีฟันเดเมนทัลเหมือนกันหมดนะครับว่าควรรีควายโปรตีนนู่นนี่นั่นเท่านี้คาร์โบไฮเดรตเท่านู้นเท่านี้นะครับผมวิตามินอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็คือการอะแดปของแต่ละคนว่ามันยังไงบ้าง นะครับผมแต่ละคนเรื่องของความสะดวกของเวลาเอ่ยอาหารที่แพ้เขาเรียกว่าไงการถนัดในการกินการเวลาในการใช้กินการออกกำลังกายอะไรพวกนี้การนอนหลับพักผ่อนนี้นะครับผมผมมองว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับผมแล้วก็ต้องคอยอะแดปอยู่ตลอดเวลานะซึ่งกว่าที่ผมจะอะแดปไปได้ขนาดนี้เนี่ยแม่งใช้เวลาประมาณเดือนนิดๆนะเดือนแรกแม่งมึนก่อนเลยนะครับเดือนที่2มันค่อยๆปรับตัวได้เดือนแบบเดือนที่มันจะมาโอเคเดือนที่2เลยเริ่มเห็นผลเริ่มอะไรเริ่มเข้ากับชีวิตของเราได้นะพี่ผมมีถ่ายอย่างนี้ด้วยนะครับผมดีผมไม่ตัดต่อเองนะไม่ว่าตัดต่อเองตายห่านะครับผมอาหารเสริมทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยนะเพราะว่าคุณเอาเวลาประมาณ5-4-5ชั่วโมงไปตัดต่อเพิ่มเติมเนี่ยคุณนอน2ชั่วโมงละนะครับตายห่านะครับผมบอกคำนี้คำเดียวเลยก็หลายคนคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าผมผอมลงนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมดีใจมากเลยนะครับก็มันอยู่ที่การเมนเทนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยหมดละนะครับคือมันอยู่ที่การเมนเทนแล้วนะไอ้ผอมมันไม่ใช่ประเด็นหรอกเมนเทนนี่คือผมจะทำนี้ไปได้ตลอดไหมนะ
ซึ่งนั่นเป็นคิวเลอร์ฟีเจอร์อันหนึ่งของอาหารเสริมนะคือไม่ง่ายแม่งเร็วนะครับไม่จำเป็นถึงมันจะจำเจถึงมันก็เปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโค้ดผมแม่งโค้ดผมแม่งก็ขี้ป้ายอย่างเลยป้ายแบบโฮจิชาอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้นี่แต่ว่าเขาไม่ได้ขายนะแต่ว่าไม่ได้ขายโฮจิชานะผมไปเจอในช้อปปี้เขาส่งลิงก์ช้อปปี้ให้ผมดูนะแบบว่าเออมันเป็นผงโฮจิชาผสมอะไรเงี้ยจะผสมกินกันก็ได้เงี้ยเพราะส่วนตัวแล้วผมก็เป็นบิ๊กแฟนมากๆของโฮจิชาอยู่แล้วโฮจิชากับมัทฉะเนี่ยมันเหมือนเมียเมย์น้อย2คนอ่ะแม่งแบบแม่งเลือกไม่ได้อ่ะไอ้มัทฉะแม่งก็มีความเป็นซิกเนเจอร์ของมันนะผมโฮจิชามันก็มีความเป็นเผาอะไรวะเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันกินนานๆไม่ได้กินนานๆก็กูอยากจะเปลี่ยนกินโฮจิชานานๆก็เปลี่ยนกินมัทฉะนานก็เปลี่ยนเลยแต่ว่า2อันเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับผมซึ่งโค้ดแม่งก็รู้ใจชิบหายหน้าเบื่อมากไอ้ประเภทแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แม่งน่าเบื่อมากนะผมคือจริงอยู่นะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยู่ที่เราจะไปแอปพลิเคชันมันครับผมไปเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเฮ้ยกูกินถึงอะไรแล้ววะเดี๋ยวไข่มันดีกินไปแล้วไอ้นิวเทียมกินไปแล้วโอเคกระเทียมนะใสจริงขาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ดูท่าทางน่าจะโฆษณานะครับอุ้ยกับหล่นงานแม่งมาแต่เช้าอะไรวะก็ถือว่าโอเคนะผมเป็นการสตาร์ทเดย์ด้วยการอัดน้ำอัดอาหารเสริมเข้าไปนะผมแล้วก็วันนี้ผมอยากจะไปกินข้าวข้างนอกว่ะข้างนอกอยู่แล้ววันนี้แต่งตัวหล่อนะวันนี้แต่งเนียนเป็นนักศึกษานะครับผมจริงผมคือผมเรียกว่านักศึกษาไม่ได้ครับผมแม่งจบแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่มีใบนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าอยู่ดีกว่านะครับผมมันจะได้ชัดๆไปใส่ให้ดูเลยนะผมแต่ต่ออย่าลืมเซ็นเซอร์เกงในอะไรด้วยนะคือหลายคนก็คงเห็นเกงในแล้วผมไม่ได้ซอนเซอร์ใบไอ้นี่นะแต่ว่าผมก็จะบางทีมันเปิดซิปเปิดอะไรเงี้ยจะได้ไม่เห็นไม่เป็นไรผมหาข้างหลังก็ได้วะจะใส่ดูเนี่ยคือเสื้อแม่งดูตัวใหญ่ไปเลยซึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาแบบพอดีอีกทีนึงนะเพราะว่าพอผมบิ้วกล้ามเนื้ออะไรมาเนี่ยน้ำหนักก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็เชื่อโค้ชผมนะโค้ชบอกว่ามันลีนบิ้วได้นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมีมายด์เซตว่ามันลีนบิ้วไปเลยที่ยากมากๆนะครับผมแล้วทุกอย่างมันต้องมีความทุ่มเทนะเพราะว่าการที่จะน้ำหนักขึ้นมาด้วยไขมันกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยเนี่ยมันรีควายที่ไขมันต้องตามมานะครับใส่เสื้อตอนไม่อยู่มอนี่แต่งตัวซะดีนะครับตอนไปมอใส่อะไรใส่ทีเชิ้ตครับผมอยู่ยันเช้านะครับเรื่องนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆแล้วนะผมนอนมอนะครับไม่ใช่นอนมอหรอกคือแม่งมาอยู่ที่มอทั้งคืนนะครับผมก็ขอบคุณ security หลายๆคนนะครับผมที่อยู่ตรงนั้นคอยดูแลผมด้วยนะคือเขาไม่ได้ดูแลแบบว่ามาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรอกนะพี่แต่ว่าเขาดูแล้วไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่ามีในกรณีมีคนมาตามหาผมอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่ามีคนอีกข้างบนนะครับก็เรียกว่ารู้กันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคือ security เนี่ยก็อย่างว่านะครับผมผมก็เล่นเอาอีกเขาแล้วคนนั่งเล่นเอาอีกอยู่นะ คือเข้าใจตอนกลางคืนกับตอนกลางคืนนะมันเป็นกับที่แบบว่าลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่านาฬิกาเวลาเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะนอนตอนบ่ายทำงานตอนกลางคืนนะครับผมว่าน่าจะ2รูสบายๆนะครับผมคือถ้าเกิดแม่งไม่ใส่แม่งเสื้อแม่งจะหลุดเยอะมากหลุดเร็วมากเลยเพราะว่ามันหลวมมาตรงนี้นะครับมันหลวมแต่ก่อนไม่ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันหลวมเนี่ยอาจจะต้องไปเจาะเป็นพัดใหม่แล้วมั้งเนี่ยดูทรงปึ๊บอันนี้1รูอันนี้2รูพูดรูที่3ว่ะต้องรูที่3นะถึงจะพอดีคือรูที่3มันก็ยังเหลือนะครับเพียงแต่ว่าก็ให้มันมีความฟิตได้เล็กน้อยนะครับผมไม่ฟิตอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะเอ้ยกูซื้อเสื้อโอเวอร์ไซส์มาเปล่าวะทำไมไม่ดูแบบใหญ่พิกลนะผมยิ่งใหญ่มันก็อยู่ยิ่งเสียไปมากเท่านั้นนะครับผมต้องเปิดนี้แหละมันเต้นท่าค่อนข้างอินเดียหน่อยนะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะวันนี้ผมกินอะไรผมถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้เนี่ยผมแอบมาเที่ยวกับคุณแม่นะครับผมกินร้านคุณแม่ยิ้มหน่อยครับยิ้มน่ารักนะครับผมปีนี้71นะครับผมย่าง72แล้วชื่ออะไรวะทีมฮอร์ตันนะครับผมทีมฮอร์ตันนะครับคือแม่ผมมาเอานาฬิกามาซ่อมนะครับมาใส่ถังนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมสั่งเป็นชาเขียวชาเขียวอันนี้เนี่ยเป็นมัทฉะลาเต้นะครับผมไซส์กลางเนาะโจชาเขียวนะครับผมปกติแล้วเขาจะใส่ไซรัปเนี่ย2ปั๊มนะครับผมบอกว่าไม่ใส่เลยไม่เอาน้ำตาลเลยนะครับผมไซรัป2ปั๊มแล้วก็เอ้ยไม่ใส่ไซรัปเลยนะครับผมใช้ผงชาเขียวนะครับซึ่งเป็นผงชาเขียวผสมน้ำตาลอยู่นิดหน่อยนะครับผมซึ่งผมใช้ไปทั้งหมดเนี่ยปกติก็ใส่3ช้อนผมเพิ่มเป็น6ช้อนนะครับผมซึ่งเขาบอกน้ำตาลไม่หวานมากไอ้ไม่หวานมากของเขากับไม่หวานมากของผมเนี่ยผมมองว่าคนละเรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมมองว่าเดี๋ยวผมได้ออกกำลังกายแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวลองกินไปเลยนะครับเป็นชาเขียว6ช้อนนะครับผมเป็นเอ็กซ์ต้านะครับผมเอ็กซ์ต้าโดสไปเลยนะครับผมจะได้แน่นมัทฉะไปนะครับโอเคแล้วเราก็มากินกันเลยนะครับจอดเรียบร้อยนะไม่ได้หวานขนาดนั้นจริงๆนะเป็นหวานเล็กน้อยนะครับผมดีไม่ดีอาจจะหวานน้อยกว่าเวียงผมอีกแล้วก็ดูโอเคนะเป็นชาเขียวเต็มๆนะแต่ว่าความหอมของชาเขียวนะไม่ได้ขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าคือคิดสภาพว่าผมคิดสภาพว่าแบบสั่งรสปกติที่เขาใส่ถึง3โดสอ่ะมันรสชาเขียวมันจะอ่อนมากนะครับผมอันนี้ผมเพิ่มโดสไปครึ่งนึงมันก็ยังไม่ได้จึ้งนะแต่ว่าโอเคมันราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจร้อยกว่าบาทนะผมเท่าซาบะเลยแล้วก็
เอาเป็นว่าผมมองว่าถ้าเกิดเป็นราคานี้นะครับผมได้สตาร์บัคไม่ได้สตาร์บัคคือสตาร์บัคที่ผมกินแก้วใหญ่มันประมาณเท่าไหร่วะมันคอสต์ไมค์นมเอามันคอสต์ไมค์คือทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกัน200นะครับผมอันนี้150กว่าบาทก็โอเคนะครับผมแต่ว่านั่นแก้วใหญ่นี่แก้วเล็กนะครับไม่ใช่นี่แก้วขางนะครับผมซึ่งผมเพิ่มโดสผมใส่ชาเขียว8โดสอ่ะของสตาร์บัคนะครับผมคือกินทีแม่งก็คอกระตุยอ่ะนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ reasonable นะครับผมหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะผมอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะผมกินโหนต่างกันนะครับคือผมฝากในโปรโมชั่นต้องกลางขนาดไหนมาแต่ว่าผมลืมชาร์จไงตั้งแต่เมื่อวานผมใช้สิทธิ์ต่อโปรแมนแล้วผมมั่นใจจังเลยแล้วก็เราก็ฉีดแอลกอฮอล์ลงไปในซอสนะครับเยี่ยมก็โอเคนะผมแล้วก็มากินตัวบล็อกกันนะเพราะวันนี้เนี่ยผมอยู่ร้านเบอร์เกอร์คิงครับซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าต้องห้ามมากๆนะครับมันมีทั้งของอร่อยแต่เป็นหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นของหวานอะไรนะไอ้ตรงไอ้ติมอะไรที่มันเป็นไอ้นั่นอะครอสฟิร์สอะไรนะแม่งแต่ก่อนผมกินตลอดนะเดี๋ยวนี้กินได้ไหมกินได้ชักแน่นอนบอกเลยปวดหัวชักแน่นอนมากินกับแน่นอนนะก็ต้องมากินกับคุณแม่ผมนะครับนี่หลักแบบนี้นะครับอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงครับกล้องเสี่ยวหมี่นะเพราะลืมทุกท่านหลายๆเห็นคลิปนี้ก็คงรีวิวหมี่12โป๊น่าจะออกแล้วนะผมไม่แจกเพื่อนคลิปนั้นโคตรแบบมหาแจกนะครับแจก2เครื่องนะครับผมดูว่าอันไหนมันจะออกมาก่อนงานนะแต่ว่าไอ้นี่มันอีกทีที่รู้สึกจะ80 86แล้วมั้ง คลิปนั้นน่าจะออกมาก่อนเยอะนะครับผมจบแล้วนะครับซึ่งไอ้เบอร์เกอร์ที่ผมสั่งเนี่ยเป็นสเต็กเฮ้าแองกัสเอ็กซ์ทีเนื้อ2ชิ้นนะเพราะว่าผมไม่อยากสั่ง2ชิ้นเพื่อจะได้เขาเรียกว่าอะไรตัวขนมปังอ่ะไม่งั้นไม่ได้ขนมปังมา4เยอะเกินนะผมแม่งย่อยเร็วเกินแม่งลงไปแม่งย่อยเลยดูแม่งเหมือนกับว่าแปลกๆไงไม่รู้นะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะหน้ามันใสเกินหน้ามันใสเวอร์นะอันนี้ไม่ใช่ว่าไอ้น้ำกระเทียมอะไรนะมันไม่ได้ขนาดนี้นะไอ้โฟมแม่งก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าเสี่ยวหมี่ครับช่องหน้าตัวท็อปได้พันแปดสิบปีได้ไหมเขาอย่างมันยุค2022นะครับผมสองพันแปดสิบปีนี่มันไม่เหมาะกับแฟชั่นไปแล้วนะครับซึ่งผมจะพิจารณาด้วยนะว่าแบบกล้องหน้าแบบยิ่งผมวอกปกติมันใช้เยอะนะถามว่าคมไหมอะไรไหมก็บิวตี้ดีนะครับผมหน้าใสเกินความจริง 30% นะครับผมเรียกว่าไม่ตรงปกเพราะเลยนะทุกคนก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าหลังจากที่ผมดูแลตัวเองก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมไม่จำเป็นต้องมีการเกรดสีที่เยอะแล้วนะครับผมสำหรับการถ่ายงานของผมทุกงานนะปกติแล้วผมจะพยายามฝึกให้ไฮไลท์มันเด้งขึ้นมานิดนึงเอาไฟแรงใส่ให้แบบหน้าดูใสอะไรเงี้ยคือทุกคนหน้าเหี้ยในมาสตูดิโอผมอะหล่อหมดใสหมดขาวหมดนะครับผมก็สมัยนี้แบบก็ขาวจากข้างในอะไรเงี้ยนะผมก็สามารถทำให้ผมเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งเกรดสีให้มันดูสวยดูอะไรนะผมก็คือเซตอัพแบบไหนก็ดูดีนะครับเพราะว่าเราดูแลจากข้างในนะครับเราไม่ได้มาแก้ปลายเหตุแบบว่าเอ้ยมาแก้เกรดสีนะเราดูแลให้แบบเราดูดีนะครับผมเราผิวใสนะครับผมแล้วไปถ่ายทีหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ดูมันเกินจริงไปนิดนึงดูผิวเนี่ยแม่งเวอร์มากใสเกินนะครับผมก็กล้องนี้ผมไม่น่าจะว่าพูดเหตุเดี๋ยวจะลืมบอกว่าเพราะผมใช้เยอะนะครับไอโฟนชาร์จอยู่แล้วฝากพนักงานเบอร์เกอร์คิงชาร์จอยู่ HDR นี่แม่งเอาแต่หน้าเดียวจริงคุณสังเกตไหมว่าคุณสังเกตไหมว่าถ้าเกิดผมกินน้ำอ่ะมันโดนบังหน้านะแม่งเอ็กซ์โพสไปทางไอ้หน้าต่างอย่างเดียวพอดีนะครับผมมันจะไม่เอ็กซ์โพสอย่างอื่นเลยนะครับคือมันเน้นหน้านะครับหน้าใสก็คือจบนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปตลอดนะครับว่าถ้าเกิดพูดถึงแง่วิดีโอในสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่า13 Pro Max มัน13 Pro Max นี่คือแม่งโกงจัดนะครับผมไอ้ดีอาร์แม่งโกงมากนะครับคุณภาพของไฟล์อะไรเนี่ยแม่งก็ประมาณนี้นะผมมีการวอร์มไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินจริงๆกันครับมายังโน้นมายังนี้เนี่ยแม่ผมกินคนเดียวนะผมส่วนตัวผมไม่ได้กินนะครับเพราะว่าคือกินก็กินเป็นฝ่ายแม่ผมกินคนเดียวอันใหญ่สุดอันใหญ่กินประมาณ30 ชิ้น20 ชิ้น30 ชิ้นแล้วเก็บไปให้หมาเหลือก็เก็บไปให้หมานะครับเขาซื้ออึ่งยงเก็บไปอึ่งยงนะครับอึ่งยงเป็นหมาผมนะว่าผมก็จะมาสัมภาษณ์อึ่งยงบ้างครับกำลังหาหัวเลยนะครับผมใครหลายคนถ้าเกิดมีหมาหล่อๆสักตัวนึงนะผมสามารถบอกอีบ็อกมาผมได้นะหรือใครจะไปหลักนะครับผมก็มาเอาหมามาให้ดีกันนะครับผมแล้วเราไปกินสลัดพอตอนนี้มันก็มีอาการติดครับก็เดี๋ยวไปเจออีกทีหนึ่งนะครับเรามาอันใหม่กันนะครับผมตอนนี้เนี่ย ถ่ายใช้มี12 Pro นะครับผมถ่ายเป็น SLG นะครับเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนะผมไม่รู้ว่าไฟล์เป็นไงนะผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมเบอร์เกอร์คิงเนาะเดี๋ยวคนต้องไปเกรดสีอะไรกันทีหลังนะแต่ว่านี่เป็นไฟล์ SLG นะครับผมดูข้างนอกปึ๊บ
ก็น่าจะดีนะครับผมน่าจะนะไม่แน่ใจโอเคนี่นะครับปึ๊บนี่คือผมสั่งเป็น2ชั้นมันเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือสเต็กเฮาส์นะครับผมสเต็กก็เป็นการเพิ่มเนื้อ2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ชีสอีกชิ้นนึงชีสด้วยแพทนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เรียกว่าผมกินหมดแล้วนะครับพวกเนื้อต่างๆนะครับผมมีการเลี่ยนๆสัมผัสเล็กๆน้อยๆแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าผมจะกินเป็นฝ่ายคู่กับมายองเนสเห็นแม่กินแล้วแม่งดูครูนแม่งกินนี่คือสั่งมาแล้วผมกินนิดเดียวประมาณ 20% แต่ว่าเราก็มากินกันผมจะกินทั้งหมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นทำละ3ชิ้นนะครับคือผมมองว่ามันก็ต้องมีบ้างมีคัทเป็นนะคัทชิ้นใหญ่ๆ3ชิ้นแรกนะครับแล้วเวลาจิ้มเนี่ยคือผมรู้ว่าปัญหาของแม่คือมายองเนสแต่ว่าเขาบอกว่าเอสโปโรซ่าแม่งดีอย่างงี้วิตามินมันดีอยากดูดีนะครับใส่เงี้ยนะปึ๊บวิตามินมันดีนะครับผมนี่คือการกินมายองเนสวิตามินมันดีอันนี้ชิ้นเส้นแรกเลยเดี๋ยวอีกเส้นต่างไม่ได้ด่านะแม่งอร่อยจัดทุเรศจริงไหมคือคนที่กินอร่อยในเวอร์ชันตีมอ่ะผมกินแมชโพเตโต้คือจะทำแล้วไอ้แม่งคือแม่งคลอนน้ำมันน้ำมันแบบนี้น้ำมันเดือดเดือดสี่ชิ้นแล้วกันขอโทษแอมนิววีแผลนิดหนึ่งเมื่อวานฝนวิตามินมันดีถ้ายาเขาแม่งเทียบตัวบล็อกแม่งบล็อกเอที่ไม่ให้ผอมได้นะกินทุกวันนะไม่ต้องทำอะไรนะเฮ้ยแอบๆนะไม่เป็นไรนะนับเป็นชิ้นนะผมไม่ต้องซื้อขนาดไหนก็ได้เพราะว่าตามที่โค้ดเฮ้ยที่ไม่สั้นไปว่ะได้ชิ้นใหญ่ๆนะเนี่ยเรียนละแม่งรู้สึกแบบเริ่มมีอาการผิวผมเล็กๆน้อยๆนะต้องได้กินกินกันก็คือกินแบบนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับไม่ใช่แบบว่ากินชิ้นเดียวไม่เยอะน้อยหอยชิบหายมีแต่เสียกับเสียแบบโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปน่าจะกินดีกินตอนเย็นนะครับผมไอ้นี่มันมีพอที่น่าจะได้กินตอนเย็นนะครับนะใช่ไหมจากโรงบ้านกลับไปกินบ้านคุณจะทานสเต็กไม่ใช่เหรอจะหาเนื้อผมพกเอสโพโรซ่ามา2ไม่มีอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าสเต็กนี่ผมหรือว่าจริงๆอยู่แล้วไม่มีแอคเซสนะก็เดี๋ยวเจอกันทีนึงครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา 2:30 นนะครับก็ผมเพิ่งถึงบ้านนะครับหลังจากออกไปกินข้าวมาข้างนอกนะครับแล้วก็วันนี้มีปัญหาในร้าน Apple เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ฝั่งนะครับก็เรามากินข้าวก่อนนะผมสั่งเป็นแซลมอนล้วนนะครับผมเป็นเนื้อแซลมอนเนาะไม่มีมันไม่มีอะไรเลยนะผมก็คือกะกินเป็นเนื้อล้วนนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันโปรตีนมันขาดอยู่เล็กน้อยนะครับผมถ้าผมสั่งน่าจะสั่งมันมือไปหน่อยนะผมสั่งมา2ชุดก็เป็นร้านประจำผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันคนละสาขาเนาะอันนี้มันสาขารู้สึกจะสาขาพระราม9นะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะปกติถ้าผมสั่งตรงรู้สึกจะพระประแดงหรือสักอย่างไม่แน่ใจว่าเขามีสาขาไหนบ้างนะอ๋อสี่พระยานะครับผมปกติผมสั่งที่สี่พระยาเนาะอันนี้มันมีที่พระราม9นะครับเป็นเนื้อล้วนนะครับผมมองว่ามันกินง่ายเร็วดีนะไม่รู้จะเลี่ยนมานะคือวันนี้โดนเบอร์เกอร์คิงไปนะผมยังมึนเลยนะแล้วก็ไปค้างอยู่ร้านแอปเปิ้ลมาประมาณแบบ4ชั่วโมงนะครับนี่นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมรีเควสเขาบอกขอชิ้นหนานะครับผมมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้กินเพลิดลุกจุกไปนะผมแซลมอนตามสไตล์นะก็ไม่ถึงกระสดมากขนาดนั้นเพราะว่าผมน่าจะเป็นเกือบจะลาสออเดอร์แล้วนะร้านปิดประมาณ2ทุ่มแต่ก็คือกินเพลินๆกินเรื่อยๆได้อยู่นะเพราะความที่มันไม่มีมันเนี่ยมันจะไม่เลี่ยนขนาดนั้นนะพอมีมันปุ๊บมันจะเลี่ยนทันทีไม่จำเป็นต้องมีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มนะผมมองว่ากลางวันแม่งทั้งชีสทั้งขนมปังคาร์โบไฮเดรตแม่งเกินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคึกเกินไปนิดนึงก็ราคามันรวมๆกันประมาณรู้สึกจะ800กว่าบาทนะรวมคือค่าส่งมันประมาณ 70-80 นะครับผมคือค่าส่งแม่งก็ 10% แล้วผมมองว่าถ้าเกิดแบบว่าจานเดียวมัน300กว่าบาทเนี้ยมันก็ค่าส่ง80ก็แพงนิดนึง3 ไม่ถึง จานถึง1ชิ้นมันจะหนาอะไรก็แล้วแต่นะมันก็กินแป๊บเดียวก็หมดนะ10ชิ้นนะครับก็เรียกว่าหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมกับแรกนะครับผมหมดเกลี้ยงนะครับเราไปกินชุด2เลยนะนั่นเป็นผลที่ผมสั่งชุด2มานะ
พราะชุดแรกชุดเดียวไม่น่าจะอยู่คือพอมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเลี่ยนไม่ได้เป็นอะไรที่มันแบบมันโอ้โหเป็นมันอะไรพวกเนี้ยมันก็กินง่ายนะอย่างเช่นในวันนี้ผมกินเฟรนช์ฟรายแม่งก็อร่อยนะแต่ว่าแปะมาแม่งเริ่มเลี่ยนแล้วนะคำสองคำนั้นแหละครับเริ่มเลี่ยนแล้วคือมันเลี่ยนตั้งแต่ตัวเบอร์เกอร์คิงเองแล้วด้วยนะผมแล้วก็มากินกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยอันนี้คือชิ้นหนาน่าจะหนาพิเศษเลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วหล่นแบบนี้อันนี้ชิ้นโอ้โหหล่นไปนิดนึงไม่อยากทิ้งเลยนะแต่ว่าโต๊ะไม่สกปรกหรอมั้งเสียดายนะเพราะว่ามันโดนโต๊ะไปนิดนึงนะแล้วก็มาเสี่ยงกันนะว่าแม่บ้านผมจะสะอาดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเกือบโอ้โหหล่นละมันชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเรามาดูว่าทองเหมือนจะเสียนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูชิ้นเขาดิเนี่ยคือที่ผมรีเควสเขามั้งเนี่ยใช่ไหมชิ้นเบลเริ่มเลยนะมันต้องแบบนี้นะครับผมคือร้านข้าวป่านะร้านข้าวป่าก็โอเคนะผมก็ชอบเป็นลูกค้าประจำเลยนะผมโอเคนะครับก็ผมกินเป็นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วเกลี้ยงนะครับผมคราวนี้เนี่ยปัญหาของมันก็คือผมรู้สึกว่าผื่นผมเล็กๆน้อยๆนะไม่รู้เป็นเพราะอาหารหรือว่ามันที่มันแบบโดนโต๊ะไปเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้เขามีการแบบว่ารวมตัวทำบุญเลยไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปฟังเทศอะไรเนี่ยนะครับก็ของพี่หยกชวนเข้ามานะครับก็ขออนุญาตไปรอดูนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา 4:30 นะครับไม่ใช่ที่ผมไม่ได้นอนนะผมนอนประมาณ ผมนอนประมาณ4:00 หรือ5:00 ดูผมเลยคือว่าตอนแรกประมาณ5:00 มั้งผมเที่ยงคืนกินเที่ยงคืนมากินหันเสริมนะครับผมนอนสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะไม่ตื่นนะครับผมไม่ตื่นคือทุกวันเนี้ยผมนอนเร็วมากนะครับผมเพียงแต่ว่าไอ้การนอนเร็วผมไม่นะไอ้ผมกินหันเสริมไม่ครบ คือผมต้องเริ่มชินกับตารางแบบนี้แล้วนะครับก็คือว่าการนอนเร็วจริงๆนะครับผมคือแม่งแบบผมไม่เคยนอนเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยนะคือทุกแรงหมดทุกสิ่งทุกอย่างประมาณ4:00 5:00แม่งก็หมดแล้วนะครับผมเช่นกับคือแบบมันเริ่มสลืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอตื่นตีห้าผมตื่นสี่โมงผมตื่นตีสี่ครึ่งคุณรู้แล้วอันนั้นไม่จัดนะคือมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันกินน้ำกินอะไรได้น้อยเฉยเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเหมือนกับมันนอนเร็วนะครับผมแม่งหมดเวลาเร็วแม่งหลับเร็วห้องน้ำก็ยังเข้าได้ไม่ครบยังไม่เต็มที่นะครับผมไม่เป็นไรนะก็เรามากินเวกันนะคราวนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับผมเพราะว่าผมเปลี่ยนมากินช็อกโกแลตแบบเดิมๆบ้างนะครับเพราะว่าผมกินในตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตรอเบอรี่มาสัมผัสแล้วนะค่อนข้างจะเบื่ออ้อเรื่องที่ผมไปเจอวันนี้นะครับผมไปแอร์พอร์ตสยามนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็ไปซื้อ iPad Air 5ให้แม่นะครับผมคือจริงๆอ่ะผมจะทำคลิปตั้งนานแล้วแหละ iPad Air 5เนี่ยว่าคุณไม่ควรซื้อ แต่ว่าคุณแม่ผมเขาชอบสีเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นว่าโปรมันพี่โปรมันใช่ไม่อยากใช้มันโอเคนะครับก็แล้วแต่เขาห้องของเขานะผมไม่ได้ติดอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอซื้อมาปุ๊บใช่ไหมครับคราวนี้พอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับผมก็คือ policy ของ Apple ที่ผมไม่ชอบมากๆอย่างนึงก็คือว่านะครับอย่างผมเนี่ยโอเคผ่อนไป10เดือนสบายๆนะครับคือพอมันผ่อนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า Apple เนี่ยจะมี policy นะครับว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่พอใจนะคุณซื้อมาไม่พอใจคืนไม่ได้ก็ยังได้นะครับผมหรือว่าใช้ไปเอากลับไปใช้วัน 4-5 วันไม่พอใจก็คืนก็ยังได้นะครับคราวนี้ไอ้ policy นี้เนี่ยมันเป็น benefit ของเราก็จริงนะครับผมในแง่ของการที่แบบเราใช้ไปสักพักนึงแล้วนะครับแต่อย่างว่าในกรณีนี้เนี่ยผมใช้ใช่มั้ยครับผมเปิดเช็คเครื่องนู่นนั่นมันมีการอาการ deck pixel เล็กๆน้อยๆนะผมตรงขอบใช่มั้ยครับคราวนี้เนี่ยพอมันมีการ deck pixel แล้วเนี่ยพนักงานเขาก็โอเคถ้าเกิดคุณผมไม่พอใจอะไรเงี้ยผมก็สามารถคืนได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้การคืนได้เนี่ยเขาเรียกว่าไงเหมือนกับว่าอย่างที่ผมว่าไปนะว่ามันเบเนฟิตกับเราจริงในระยะสั้นๆนะครับผมตอน14วันอะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับผมมันไม่เบเนฟิตกับคนที่แบบเจออย่างผมก็คือว่าไอ้คุณเจอตำหนินะครับผมแล้วคุณต้องการจะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าโอเคเขาก็จะรีฟันให้คุณนะครับผมเขารีฟันให้คุณหมายความว่าเงินเนี่ยมันโดนตัดยอดไปแล้วสมมติยอดเงินคุณมี 100,000 บาทเนี่ยสมมตินะครับผมเดี๋ยววางเงี้ยนี่ก่อนได้มั้ยสมมติยอดเงินคุณมี 100,000 บาทนะครับผมคุณไปซื้อมาปึ้งสมมติผมซื้อ iPad Air 5 256GB Apple Care Plus นะครับผมแล้วก็ตัว Apple Pencil นะครับรวมกันมาประมาณ 33,000 บาทนะครับผมคราวนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาอย่างเช่นผมเจอเดย์พิกเซลปึ้งทีเดียวนะผมคืนนะครับเงินของผมเนี่ยมันจะหายไปแล้ว 33,000 บาทนะแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการจะได้เครื่องใหม่กลับไปนะครับผมก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับผมก็คือเขารีฟันมาแล้วก็ซื้อใหม่นะครับซึ่งไอ้รีฟันกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่รีฟันแบบทันทีนะครับผมไม่ได้แบบว่าได้คืนมาทันทีนะแม่งรอ14วันนะซึ่งจากที่ผมเคยลองแล้วนะผมแม่งเกือบ20วันนะครับกสิกรเกือบ20วันนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมซื้อใหม่เนี่ยเงินในวงบัตรเนี่ยแม่งหายไป 66,000 เฉยๆเลยเข้าใจมั้ยครับผ
ผมแล้วอีกประมาณ20กว่าเกือบ20วันเนี่ยแม่งถึงจะขึ้นมาเป็น 33,000 นะครับผมก็คือถึงจะขึ้นยอดมาเป็น 33,000 เนี่ยนี่คือเบเนฟิตของ Apple เขาในช่วงนี้นะคือแบบว่าเขาจะไม่แตกของเราเขาจะไม่เขาจะให้เราเปิดเองเขาจะให้เราอันบ็อกซ์เองเขาจะให้เราดูนู่นนี่นั่นเองอะไรพวกนี้นะครับผมพอเจอปัญหาต่างๆกันนะปุ๊บก็เขาจะไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับซึ่ง policy อันนี้มันเป็น policy ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมไอ้ policy 14วันเนี่ยนะครับคือ Apple มอบ14วันให้เรานะครับผมมันว่าเราสามารถเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับผมเราพอใจไม่พอใจมีลงมีรอยเล็กๆน้อยๆอะไรก็ยังได้กลับไปคืนก็ยังได้นะผมพอใจแม่งสีแม่งไม่ตรงปกเฮ้ยหน้าจอแม่งไม่ดีมันที่ advertise นู่นนี่นั่นมันสามารถเปลี่ยนได้14วันนะครับผมมันเหมาะสำหรับคนไอ้ที่เอากลับบ้านไปหรือว่าแบบผมเนี่ยผมสั่ง iMac มาผมสั่ง Mac Studio มาผมสั่งอะไรมาใช่มั้ยมันก็มาปุ๊บไม่พอใจอะไรก็เอาไปคืนที่ร้านนะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่ร้านนะครับผมคุณก็จะเจอถ้าเกิดเจอปัญหาเนี่ยก็จะเจอแบบนี้นะครับผมก็คือว่าเขาก็จะบอกว่าเขาเป็น policy ของเขานะครับผมมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับเพราะว่าบินที่เขาออกกับซีรีส์ของตัวเครื่องเนี่ยมันแมทช์กันนะครับผมมีการเปลี่ยนเครื่องมาเนี่ยมันทำให้มีต้องมีการออกบินใหม่นู่นนี่นั่นเลยพวกนี้นะครับผมมันเกิดความสับสนเลยก็ว่าไปนะครับซึ่งผมมองว่ามันเงียบนะครับผมคือไม่เถียงหรอกนะครับผมคือประกัน Apple เนี่ยประกันความพึงพอใจนะครับผมกับประกัน Apple Care Pass มันเทพจริงนะครับแต่ว่าไอ้ถ้าเกิดคุณไปแจ็คพอตอย่างโหดเนี่ยเคยเจอคือแม่งตาดีจัดไงเช่นต้องเช็คลิ้นให้แม่เจอ Dead Pixel ชิบหายถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องรีฟันด์หรือซื้อใหม่นะครับผมคือมันดูอาจจะเหมือนกับมันโอเคนะครับผมแค่วงเงินมันหายไปแต่ว่าคุณเข้าใจมั้ยครับว่าวงเงินบางทีเนี่ยมัน emergency เลยพวกเนี้ยนะครับผมก็ผมมองว่าอยากให้หลายท่านมีเป็นอุทาหรณ์อะไรกันครับผมก็ประมาณนี้นะที่ผมไปเจอมาแล้วก็ตรงวันนี้ก็คือคืนเครื่องไปผมหมั่นไส้นะครับผมแม่งคือ iPad Air 5เนี่ยมันไม่ใช่ iPad ที่แม่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโลเอนสักทีเดียวนะครับผมไม่ใช่ iPad ที่มันเป็นโลเอนสักทีเดียวนะ High End สุดคือ iPad Pro ใช่มั้ยลองมาไว้ iPad mini นะต้องบอกก่อนนะครับว่า iPad Air 5เนี่ยมันไม่ใช่ iPad แบบ Mid End นะมัน iPad คือจะ High End แล้วเข้าใจมั้ยมันไม่ควรจะแบบว่ามีปัญหาอะไรหยุกหยิกแบบนี้นะครับคือมันมีมันชัดมากผมขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะคือเหมือนว่าดูขอบๆเงี้ยโซนนี้หน้าจออ่ะตรงนี้หน้าจอนะครับผมขอบตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าไฟมันสว่างไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็มันจะแบบแทนที่มันจะสว่างขาวหมดเปิดสีขาวหมดเนี่ยมันมีขาวดำเป็นพืชๆเป็นแผลๆอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาดูมุมมันก็แบบเหมือนกับว่าแสงมันลอดออกมาอะไรเงี้ยนะมีทั้งสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับลอดออกมาจากสีขาวอะไรเงี้ยนะผมก็สวยไปนะผมถ้าเกิดว่าไม่มีใครสังเกตก็ไม่รู้ก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคุณแม่ผมใช้อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะเห็นว่าผมแบบรู้สึกว่าก็ควรจะได้สิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดกับคุณแม่ผมปรากฏแม่งเช็คเยอะไปหน่อยนะผมเรียบร้อยเลยแล้วอย่างนี่คือ policy ของ Apple นะซึ่งแตกต่างจากสมมติผมไปซื้อ AS เนี่ยแบบแอร์เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเขาจะเปิดเครื่องให้นะครับแล้วเขาทานเช็คใช่ไหมถ้าเกิดเขาเช็คปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยของว่าข้อของเราเนี่ยมันเป็น user end จริงๆนะครับผมคือถ้าเกิดปัญหาอะไร AS เขาไปเคลียร์ให้นะครับผมเขาเคลียร์ Apple ให้นะครับแต่ว่าไอ้การที่เราเดินเข้าไปใน Apple เนี่ยหมายความว่าเราจะไปเคลียร์เราเนี่ยจะมีถ้าเกิดมีปัญหา Apple เราต้องเคลียร์ Apple โดยตรงนะครับผมไม่ได้ผ่าน AS ไม่ได้ผ่าน True ไม่ได้ผ่าน D-Tag อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับผมมองว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดไปนะแต่ว่าในกรณีนี้ผมซื้อเพื่อเขาเรียกว่าไงคือเหมือนกับผมมีโควต้าบริษัทนะครับผมคือมันก็อย่างบริษัทผมก็คือแบบซื้อขอจาก Apple นู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะมีส่วนลดนะครับผมอันนี้ดีเทลเยอะมากๆนะครับผมมันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมซื้อเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องการเกิดต่างๆนานานะผมไม่ชอบ policy นี้ของ Apple เลยนะครับผมในแง่ของการที่แบบคุณเจอของแหละคุณเจอตำหนิในของคุณแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้คุณต้องรีฟันด์นะครับแล้วก็ขนาดนั้นแต่ว่า14วันโอเคดีนะครับผม Apple Care Pass โอเคดีนะก็เดี๋ยวมีกินหาเสริมแบบนะครับแต่ก็อย่างว่าพนักงานก็โอเคนะพนักงานก็คูลๆนะเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรไม่พอจะรีฟันด์ภายในเองแต่เงินไปถึง Apple ไปแล้วนะรีฟันด์ที่รองรออีกประมาณเขาบอก14วันไม่ใช่14วันนะมันไม่เร็วกว่า14วันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันเลยนะครับซึ่งแต่ที่ผมลองผมว่าไปก็คือเกือบเดือนนะเงินกูหายไปดื้อๆ 33,000 งงเงินเนี่ยได้กินเวช็อกโกแลตสักทีนะครับผมซึ่งผมกินในตัวชมพูเนี่ยมาสักพักแล้วแต่ว่าตัวชมพูถามว่าดีมั้ยมันก็ดีนะผมถ้าเกิดว่ามันพูดอย่างเงี้ยคอลลาเจนนะครับถามว่าอะไรอร่อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะช็อกโกแลตอร่อยกว่าแต่มันไม่มีคอลลาเจนนะผมจะขาวน้อยลงแม้วันนี้ผมจะสายน้อยลงไปวันนี้เดี๋ยวคือนูเทชั่นทุกอย่างไม่แทบจะเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวไอ้นั่นเหนียวไปเล็กน้อยนะที่มันมีคอลลาเจนอันนี้คือผมยังไม่เข้าห้องน้ำนะวันนี้ผมเข้าไปประมาณ2รอบแล้วควรจะเข้าอีกรอบนึงนะซึ่งก็หลังนั้นเนี่ยแหละครับผมเข้าใจละไอ้การที่แบบโค้ชผมบอกว่ามันเข้าห้องน้ำ2รอบนี่คือแบบเนี่ยมันเร็วมันนอนเร็วมันอะไรเร็วเข้าใจป่ะมันไม่ได้แบบอยู่นานนะครับผมมันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเข้มๆนะครับผมไม่ใช่กลิ่นวานิลาเนาะคุณติดโปร2ซองครับคือคราวนี้มันมีกิจกรรมใช่มั้ยครับแบบว่าไปกินนู่นไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าภาพจากเสี่ยวหมี่เป็นไงบ้างนะก็ใครชอบอะไรยังไงก็บอกเลยแล้วกันผมไม่กล้าใช้ยา10 บาทแต่กลัวแบบมันไม่เสถียรนะแต่ว่าแต่ตอนเทสให้ดูแน่นอนนะครับผมคือแม่งแบบผมชอบนะผมวิธีการที่เขาพรีเซนต์การใช้ฟีเจอร์ต่างๆนานาใหม่ๆเยอะๆคือมันเยอะเกินจนแบบบางทีผมมองว่าแบบมันคือมันเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่แบบมันก็
มันก็เอาตรงๆก็คือว่ามันไม่ได้สุดไปสักหมดนะครับผมมันใช้งานจริงยากนะครับผมแล้วก็มันมีแค่แบบโชว์เฉยๆความคิดของผมนะคือแม่งแบบการละลงละลายเลยพวกเนี้ยแม่งแบบมันร้อยซะดูมันร้อยซะดูแปลกๆเลยนะครับก็ตัวกาแฟครับกาแฟแล้วก็ใส่ตัวแบคทีไปด้วยนะเพื่อจะแบบว่าสุดนะผมคือแม่งเยอะไปหมดนะผมมึนผมเพิ่งตื่นเลยนะคืออันเนี้ยผมถือว่าเป็นมือของเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่ามันควรจะกินเวย์สองรอบนะครับเมื่อวานสกินไปครั้งเดียวนะโปรตีนถึงไหมโปรตีนก็น่าจะขาดแหละขาดระดับแบบ30กรัมเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะซึ่งกินไปแค่ร้อยกรัมเองแต่ไม่เป็นไรนะผมมันถือว่ายังเป็น24ชั่วโมงคนเดียวกันอยู่นะก็ไม่ถือหรอกนะครับผมมันก็ความติดอะไรมันกลับมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวมึงเข้าน้ำเสร็จอาบน้ำต้องนอนต่อด้วยนะตื่นสักประมาณ 8-9 โมงไปยังได้นะผมไม่งั้นแม่งไอ้ตื่นเวลาที่มันจะทำให้ผมนอนเร็วเกินไปนะแม่งฟิตเกินเดี๋ยวล็อกตื่นตีห้านะครับผมไม่รู้ตีสี่หรือตีห้าไม่แน่ใจแต่ผมตื่นตีสี่ครึ่งอ่ะคือผมชอบหาเสริมตรงนี้นะความยืดหยุ่นแม่งเยอะผิดพลาดอะไรสามารถรีคอเวอร์ได้ทันทีนะครับหรืออะไรปะวะรู้เชื่อมนะผมเดี๋ยวไขมันดีกับไอเดียก็ค่อยกินแม่งไม่ต้องกินไอเดียแล้วหลับแบบหลับขนาดแม่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับเลยฮาทูแม่งผมนอนท่านี้ดูคนดูผมเนี่ยคนดูผมเนี่ยแม่งยังไอ้นี่อยู่เลยผมนอนท่านี้กะจะชั่วโมงเดียวอาบที่อาบน้ำก็ยังไม่อาบอะไรก็ยังไม่อาบชิบหายรู้เชื่อมนะคือวันนี้ที่ผมถ่ายแบบไม่เต็มที่เพราะว่าตอนอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาห้องน้ำนะครับผมก็ประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวผมจะนอนเดี๋ยวเจออีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะครับจริงๆอะผมอัดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จไปแล้วนะผมกินตัวไขมันดีนะครับผมไปกินตัวไอเดียก่อนออนไปนะครับผมเมมอรี่การ์ดเฟลน่าจะเป็นที่เมมอรี่การ์ดนะครับก็เพราะว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยมากถอดเข้าถอดออกทุกวันเลยนะผมแล้วใช้แม่งโคตรคุ้มนะผมก็โอเคนะครับผมคือคราวนี้มันไม่มีฟิฟสกรีนผมเลยไม่เห็นว่ามันแบบมันอัดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมพอมันอัดไปแล้วผมก็กินนู่นกินนี่ไปนะครับผมก็มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่มันมีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ได้แบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นนะผมมองว่าโอเคนะผมแพ้แพ้ได้นะครับยังไม่ใช่ตอนที่ผมออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะขอบคุณมากที่ดูจบนะวันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมมันเยอะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับสวัสดีผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ